วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. รหัสสัญ,ญลักษณ์ 2. สแตกการดหรือก็คือโจทย์นั่นเองค่ะ 3. แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกก็ได้ 4. กระดาษเปล่า 5. ปากกาหรือดินสอค่ะนี่คือรูปแบบของรหัสสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย6สัญ,ญลักษณ์คือเลื่อนขึ้นข้างบนเลื่อนลงข้างล่างเลื่อนไปทางขวา เลื่อนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวา90องศาและอันสุดท้ายคือหมุนไปทางซ้าย90องศาค่ะนี่คือตัวอย่างรูปแบบของสแต็กร์ดนะคะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆว่านี่คือโจทย์ที่จะให้นักเรียนทำค่ะตัวอย่างสแต็กร์ดแบบอื่นๆนะคะคุณครูสามารถสร้างสแต็กร์ดในรูปแบบของตนเองก็ได้หรือจะหาได้จากอินเทอร์เนต็ตก็ได้ค่ะ การทำกิจกรรมขั้นตอนแรกนะคะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4-6คนและจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มออกเป็น2ทีมทีมที่1เป็นทีมโปรแกรมเมอร์ค่ะทีมที่2เป็นทีมหุ่นยนต์ข้อสำคัญก็คือแก้วต้องอยู่ในลักษณะคว่ำก่อนเกมเริ่มเสมอขั้นตอนต่อมานะคะครูจะแจกโจทย์หรือสแต็กการให้ทีมโปรแกรมเมอร์จากนั้นให้โปรแกรมเมอร์เขียนอัลกอริทึม การสร้างคับสแต็จากโจทย์ที่ได้เป็นรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นั้นก็คือ6สัญ,ญลักษณ์ที่กล่าวไปข้างต้นนั่นเองค่ะข้อควรระวังก็คือห้ามให้ทีมหุน่นยนต์เห็นสแต็กการเด็ดขาดและการเลื่อนแก้วไปทางด้านซ้ายหรือขวานั้นจะต้องเลื่อนได้แค่ครึ่งแก้วเท่านั้นค่ะตัวอย่างขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมเป็นรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ในขั้นตอนนี้ สมาชิกในทีมโปรแกรมเมอร์ต้องร่วมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นการจับแก้วเลื่อนไปเลื่อนมาและการเขียนสนัญลักษณ์ลงไปในกระดาษเปล่ามาเริ่มกันที่แก้วสีส้มนะคะให้สังเกตดูที่สแต็กการ์ดให้ดีนะคะในสแต็กการ์ดแก้วส้มจะอยู่ในตำแหน่งล่างซ้ายจากนั้นเราก็เลื่อนแก้วพร้อมกับเขียนสนัญลักษณ์ไปด้วยค่ะเริ่มกันที่แก้วสีส้มนะคะเป็นแก้วแรกจับแก้วขึ้นเขียนสนัญลักษณ์ขึ้น เลื่อนแก้วไปทางขวาครึ่งแก้วเขียนสัญลักษ์ขวาเลื่อนแก้วไปทางขวาอีกครึ่งแก้วเขียนสัญลักษ์ขวาเลื่อนแก้วลงเขียนสัญลักษณ์ลงต่อไปเป็นแก้วใบสีฟ้านะคะจับแก้วขึ้นเขียนสัญลักษณ์ขึ้นเลื่อนแก้วไปทางขวาครึ่งแก้วเขียนสัญลักษ์ขวาเลื่อนแก้วไปทางขวาอีกครึ่งแก้วเขียนสัญลักษ์ขวาแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงแก้วใบสุดท้ายค่ะซึ่งเราจะได้อนลิทึมออกมาดังนี้เมื่อโปรแกรมเมอร์เขียนสนัญลักษณ์เสร็จแล้วก็เอากระดาษที่เขียนสนัญลักษณ์เหล่านั้นมาอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะยกตัวอย่างเช่น เขียนสัญลักษณ์ขึ้นโรบอทจะจับแก้วขึ้นเขียนสัญลักษณ์ขวาโรบอทจะเลื่อนแก้วไปทางขวาครึ่งแก้วเขียนสัญลักษณ์ขวาเลื่อนไปทางขวาอีกครึ่งแก้วเขียนสัญลักษณ์ลงเลื่อนแก้วลงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบค่ะ เมื่อหุ่นยนต์ได้กองแก้วที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ทุกคนในกลุ่มมารวมตัวกันร่วมกันตรวจสอบว่ากองแก้วที่ได้นั้นตรงกับโจทย์ที่โปรแกรมเมอร์ได้มาหรือไม่ถ้าไม่ตรงก็ร่วมกันตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและแก้ไขค่ะจบแล้วค่ะกิจกรรมครัพสแต็กกิ้งโปรแกรมมิ่งเราสามารถใช้ในวิชาวิทยาการคำนวณได้เลยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และเด็กก็สามารถเรียนรู้การโปรแกรมมิ่งและสนุกได้ในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอพระคุณที่รับชมค่ะ